ต่อมาพี่น้องถามเกี่ยวกับเรื่องฮะดิษอาฮัดครับอาจารย์ถามว่าเอามาเป็นหลักฐานได้ไหมฮะดิษอาฮัดในเรื่องของอากีดะฮะดิษอาฮัดครับเอาเป็นหลักฐานในเรื่องอากีดะได้ไหมครับแสดงว่าคนถามนี่พอมีพื้นฐานความรู้รู้จักฮะดิษอาฮัดอย่างไรอะไรก็แล้วเวลาเราตอบแล้วก็ถ้าคนไม่มีความรู้แล้วทำไงจะมึนจะงงไหมก็อาจารย์ก็ต้องมันก็ต้องเนี่ยที่ผมบอกว่าบางคำถามเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องมีเวลาอธิบายอย่างน้อยเนี่ยอธิบายสรุปให้พี่น้องได้เข้าใจเรื่องก็ยังดีครับคือจะตอบว่าได้ไม่ได้ได้ไหมแล้วอะไรอะไรอาฮัดอะไรอะไรมุตวาเตอะไรอาฮัดงงครับนี่ก็สลับมึนกันต่ออีกแล้วเอาไงจะใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าอย่างนั้นเอางี้คำว่าหะดีษหะดีษเนี่ยบางครั้งก็เรียกว่าซุนนะบางครั้งก็เรียกว่าขอบัตบางครั้งก็เรียกว่าอัสซัรได้แล้วทำไมเรียกหลายอย่างแล้วกันล่ะครับอาจารย์รอชิดีนกินข้าวเย็นยังกินแล้วครับผมรับประทานมาแล้วนะเช่นครับทานเสวยแล้ว ใช้หลายใช้หลายคำแต่มันสื่อความหมายอย่างนั้นแหละบางครั้งเรียกหะดีษบางครั้งเรียกซุนนะบางครั้งเรียกขอบัตบางครั้งเรียกอัสซัรแต่บรรดานักวิชาการบางคนก็จำแนกบอกขอบัตนี่ใช้ระดับคนระดับนี้อัสซัรใช้สำหรับอะไรซอฮาบะหรือยุคตาบีอีนอะไรอะไรครับเอาละให้เข้าใจตอนนี้บางครั้งนี่ก็ใช้คำว่าขอบัตใช่ไหมครับหะดีษซุนนะขอบัตอาฮัดเนี่ยดังนี้หะดีษมันจะมีแง่มุมของการพิจารณาเป็นหลักใหญ่ๆเนี่ยครับโดย3หลักด้วยกันคือ1คือการพิจารณาถึงที่สุดของสายรายงานไปถึงใครสุดที่ใครครับคนนี้กล่าวคนนั้นกล่าวคนนั้นกล่าวแล้วไปถึงใครไปสุดที่ใครไปสุดถึงท่านนบีหรือเปล่าหรืออะไรถ้าไปสุดที่พระองค์อัลเลาะห์ที่นบีกล่าวว่ากอละรับบุกุมอัลลอฮ์กล่าวว่าแต่ไม่ได้เป็นกุรอานนะกุรอานนี่คือกะลามุลลอฮ์คือคำของอัลลอฮ์เลยแต่ว่าที่นบีบอกอัลลอฮ์กล่าวว่าคืออัลลอฮ์บอกกับนบีและนบีพูดด้วยคำของนบีเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฮะดีษกุดซีครับเพราะถ้าไปเจอสำนวนคำรายงานของฮะดีษอย่างเงี้ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าครับเขาเรียกว่าฮะดีษกุดซีเช่นนบีถามซอฮาบะห์ว่าอัตตะรูนะมาซากอลร็อบบุกุมพวกเจ้าทั้งหลายรู้ไหมองค์อภิบาลของพวกเจ้ากล่าวไว้อย่างไรบ้างครับซอฮาบะห์บอกอัลลอฮ์วะรอซูลุฮุอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้ดียิ่งครับนบีก็บอกกอลร็อบบุกุมองค์อภิบาลของพวกเจ้ากล่าวอย่างนี้อย่างงี้เนี่ยเขาเรียกสำนวนในหะดีษกุดซีประเด็นแรกนี่ก็คือสืบไปถึงใครถึงอัลลอฮ์เลยสืบไปนบีจากสายรายงานเรื่อยไปเรื่อยไปต่อฮาบะห์ถึงนบีกล่าวว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าเรียกฮะดีษกุดซีแต่ถ้าสืบไปสุดที่คำพูดของนบีการกระทำของนบีหรือการยอมรับของท่านนบีเขาเรียกฮะดีษมารฟัวแต่ถ้าสืบไปสุดแค่คนระดับซอฮาบะห์เขาเรียกฮะดีษเมาคูฟแต่ถ้าสืบไปสุดแค่ตาบีอินเขาเรียกฮะดีษมักตัวนี่คือการพิจารณาในแง่ว่าสุดที่ไหนครับเท่านั้นแหละไม่ได้พิจารณาว่าเสาะเฮียไม่เสาะเฮียจะมักยุ่งจะมักยุ่งยังไม่ถึงระดับนั้นถูกต้องไม่ถูกต้องแค่พิจารณาว่าสุดที่ไหนสุดที่ไหนเท่านั้นครับเพราะงั้นอ้างว่านบีพูดอาจจะเก๋ก็ได้ครับอาจจะอ่อนก็ได้อาจจะเสาะเฮียก็ได้อาจจะดออีฟก็ได้อาจจะทั้งที่มันอ้างถูกอ้างไปถึงท่านนบีทั้งที่มันอ้างไปถึงนั่นแหละมันนี่พิจารณาในแง่ของการอ้างครับใช่ป่ะว่าไปสุดที่ใครไปสุดที่ใครพอมาอีกประเด็นหนึ่งอีกกรณีหนึ่งอีกหลักหนึ่งพิจารณาถึงจำนวนผู้รายงานครับว่าจำนวนผู้รายงานในแต่ละตบกในแต่ละขั้นเนี่ยขั้นมันเยอะมันมากมันน้อยขนาดไหนครับเห็นไหมในยุคซอฮาบะในยุคตะบีอีนซอฮาบะกี่คนครับตะบีอีนกี่คนตะบีอีนกี่คนโอ้โหถ้าสมมุติว่ามีจำนวนมหาศาลเลยครับตั้งยุคซอฮาบะโอ้โหเยอะแยะตาบีอินยิ่งเยอะใหญ่ตาบิตาบินยิ่งโอ้โหเยอะใหญ่ครับถ้าอย่างนี้ผม
จะให้ความหมายให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆว่าหะดีษที่มหาชนรายงานใช้คำว่ามหาชนในทางภาษาหะดีษเขาเรียกว่าหะดีษมุตะวาติรและเป็นไปไม่ได้ที่คนเหล่านั้นจะรวมหัวกันโกหกแปลว่าในแต่ละตบกอในแต่ละระดับนี่บรรดาผู้คนจำนวนมากทั้งหมดเลยทั้งหมดตั้งแต่ต้นสายยันปลายสายทุกตบกอทุกระดับทุกยุคทุกสมัยทุกยุคที่ถ่ายทอดยุคตะบีอีนถัดลงมา300ปีเนี่ยเขาเรียกหะดีษอย่างนี้ว่าหะดีษมุตะวาติรหรือคอบัรมุตะวาติรมหาชนรายงานครับนี่พูดในแง่ของจำนวนนะจำนวนคนแต่ถ้าผู้รายงานจำนวนน้อยแต่มุตะวาติรมันเป็นลับซีเป็นมะนาวีเอากองอันนั้นก็ไม่ต้องไปแตกแขนงไปอีกเดี๋ยวพี่น้องให้หลักๆให้พี่น้องแล้วครับส่วนในกลุ่มของผู้รายงานจำนวนน้อยนี่เราพูดในแง่ของจำนวนผู้รายงานนะผู้รายงานจำนวนน้อยเขาเรียกว่าหะดีษอาฮาดหรือคอบัรอาฮาดอย่างที่พี่น้องถามเนี่ยที่ถามมาเขาเรียกหะดีษอาฮาดหรือคอบัรอาฮาดขอเรียนให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนนะว่าบางครั้งเนี่ยศัพท์ภาษาที่ถูกนำมาใช้ในวิชาหะดีษพี่น้องไม่ต้องไปแปลความหมายตรงตัวคือแปลให้เข้าใจเนี่ยพอแล้วไปแปลความหมายตรงตัวเพราะมันเป็นคำศัพท์ที่ถูกนำมาใช้เป็นศัพท์บัญญัติเฉพาะทางไม่ใช่ไปแปลภาษาไปแปลรากศัพท์ครับจะมึนไหมเหมือนอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในภาษาหะดีษอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนก็งงไงขึ้นต้นหะดีษอันอบีฮุรอยรอตะอบีฮุรอยรอได้รายงานว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนบีพูดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยพอลงท้ายเราวาฮุลบุคอรียุรายงานโดยบุคอรีเอาตกลงบทนี้ใครรายงานวะขึ้นต้นบอกอบูฮุรอยรอได้รายงานครับก็ลงท้ายบอกมาบุคอรีรายงานแล้วใครรายงานกันวะซึ่งอันนั้นคือ แปลตามความหมายคือการใช้ภาษาหะดีษบางทีทำให้คนงงครับเห็นไหมเพราะงั้นเรียนคำว่ารอวาฮุลบุคอรีผมจะจึงใช้ให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆว่าบุคอรีได้บันทึกไว้บุคอรีเป็นผู้บันทึกเป็นผู้บันทึกหรืออย่างคำว่าทาบิอูฮูอะไรปฏิบัติตามนั่นแหละไปแปลตามศัพท์ไปแปลตามศัพท์ทาบิอูฮูปฏิบัติตามตามเขา แปลว่ามีรายงานที่แยกออกมาแล้วผมก็ให้ความหมายว่าเป็นคำรายงานสำทับคือถ้าจะใช้ความหมายตามภาษาฮะดีษคือการรายงานสำทับบุคอรีได้ตามเขาและอะไรตามอะไรยังไงไปตามเขายังไงเมื่อไรบอกงั้นในภาษาฮะดีษที่มันมีภาษาเฉพาะเป็นภาษาเฉพาะอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าฮะดีษที่สืบไปถึงนบีเรียกฮะดีษอะไรสืบไปสุดนบีเรียกฮะดีษมารฟัวไม่ต้องมาแปลว่าฮะดีษถูกยกอะไรว่าฮะดีษถูกยกมารฟัวมันต้องยกสิรอฟะมันยกถึงมารฟัวถูกยกครับหะดีษถูกยกมักกุฟหะดีษถูกหยุดมักตัวหะดีษถูกตัดอะไรไม่ใช่นั่นคือคำที่เอามาใช้เฉพาะด้านเฉพาะทางครับไม่ใช่ไปแปลตามภาษาอย่าเข้าใจผิดเพราะงั้นคำว่าคอบัตอาฮัดหรือหะดีษอาฮัดเนี่ยที่พี่น้องหะดีษอาฮัดนี่จะไปแปลตามภาษาหะดีษอาฮัดแปลว่าอะไรหนึ่งแล้วไปเข้าใจว่าหะดีษที่คนคนเดียวรายงานไม่ใช่ครับไม่ได้แปลตรงภาษานี่เป็นคำศัพท์ที่ยืมมาใช้แล้วมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงหะดีษที่มีผู้รายงานจำนวนน้อยครับ3คนผู้รายงานจำนวนน้อย1คน2คน3คนครับแต่ไม่ถึงขั้นมุตะวาติรไม่ถึงขั้นมหาชนเพราะงั้นหะดีษอาฮัดไม่ได้แปลว่าหะดีษที่มีผู้รายงานเพียงคนเดียวไม่ใช่ก็อยู่ในเกณฑ์2 1 2 3เอาแต่หมายถึงผู้รายงานจำนวนน้อยเอาแล้วน้อยขนาดไหนเนี่ยบรรดานักวิชาการมุฮัดดีซีนเขาก็มาแยกจำนวนน้อยเท่าไหร่จำนวนน้อยเอาไปดูซิในตะบกอไหนถ้าในตะบกอนั้นมีผู้รายงานคนสมมติตะบกอซอฮาบะซอฮาบะมีผู้รายงานคนเดียวแล้วซอฮาบะนี่คือไม่คือชัดเจนอยู่แล้วแหละซอฮาบะไม่ต้องไปสงสัยในกระดาษของซอฮาบะหรือซอฮาบะจะเชื่อถือได้ไหมอบูบักอุมัรอุสมานอาลีเพียงคนเดียวรายงานอย่างนี้เขาเรียกว่าหะดีษอาฮัดกอรีบต้องแปลไหมกอรีบ
แปลกมันไม่ใช่เราต้องแปลภาษาไม่ใช่อย่าไปเข้าใจผิดเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของการเขาเรียกอะไรศัพท์เทคนิคครับใช่เป็นศัพท์เทคนิคที่ถูกนำมาใช้ในศาสตร์หะดีษโดยเฉพาะใช่ป่ะอย่างเช่นหะดีษอะไรอาฮาดกอรีบที่มีผู้รายงานเพียงคนเดียวในตะบะกอใดก็ได้นะถ้าในระดับของซอฮาบะเช่นหะดีษที่โอ้แพร่หลายกระจายนะในเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปในทุกวงการแม้กระทั่งอิหม่ามบุคอรีเองก็เอาหะดีษนี้มาเปิดเรียกอะไรเป็นต้นแรกอะบทเป็นในการบันทึกหะดีษของท่านเนี่ยหะดีษที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบเพียงคนเดียวได้รายงานไว้เนี่ยอุมัรอิบนุคอตอบรายงานว่าไงซามีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันเคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้ยินตอนที่นบีกล่าวอะครับได้นบีกล่าวว่าไงอินนัมัลอะอามาลุบินนิยาตงานทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเนียตครับขึ้นอยู่กับเจตนาเดี๋ยวเราคงไม่ต้องมาแปลอธิบายหะดีษนะจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเงี้ยนี่คือเขาเรียกว่าหะดีษอาฮาดกอรีบซอฮีหผู้รายงานคนเดียวครับถ้าในกรณีที่มีผู้รายงาน2คนเรียกอาฮาดไหมก็ยังใช่อยู่แล้วเมื่อกี้ไปแปลอาฮาดว่าหะดีษผู้รายงานคนเดียวเนี่ยไม่เข้าใจครับหะดีษอาฮาดในอีกระดับนึงรองลงมาก็คือมีผู้รายงาน2คนเขาเรียกหะดีษอาฮาดอาซีซอาซีซแปลว่าอะไรอาซีซเพิ่มอาซีซไม่ใช่อาซีซแปลว่ามีเกียรติตัวอินหรือไม่ต้องไปแปลงอ่ะอย่างที่ผมว่าเป็นศัพท์ที่ถูกนำมาใช้เป็นศัพท์เทคนิคฮะดีษอาฮาดอาซีซมีผู้รายงาน2คนครับเช่นยกตัวอย่างเช่นฮะดีษที่สายหนึ่งอบูฮุรอยรอห์รายงานอีกสายหนึ่งอนัสบินมาลิกรายงานในระดับซอฮาบะห์เนี่ย2คนละครับอย่างเงี้ยเขาเรียกอาฮาดอาซีซอาฮาดอาซีซยกตัวอย่างเนี่ยหะดีษเนี่ยนะที่2ท่านเนี่ยรายงานนะก็คือลายุมีนุอะฮาดุกุมฮัตตาอะกูนะอะฮับบะอิลัยฮิมินวาลีดีฮิวะวาลาดีฮิครับหะดีษบทนี้เราได้ยินกันบ่อยมันหมายแปลว่าอะไรนบีบอกแลยุมีนุอะฮาดุกุมคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้านี่จะยังไม่อีมานอย่าบอกเลยว่าอีมานแล้วครับอย่าบอกอีมานแล้วจนกว่าฉันคือตัวนบีนั้นจะเป็นที่รักยิ่งของเขาครับมากกว่าพ่อแม่ของเขาว่าวาลาดีมินวาลามินอะไรดูดิว่าวาลาดีฮีลูกลูกของเขาใช่ไหมใช่เนี่ยหาว่าฮะดีษบทนี้เป็นอาฮัดไหมเป็นอาฮัดอาฮัดอะไรอาฮัดอาซีซมีผู้รายงาน2คนครับเป็นอาฮัดอาซีซและหะดีษบทนี้พูดเรื่องอะไรลายุมีนุอาฮาดูกุมคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่อีมานพูดเรื่องอะไรเนี่ยการศรัทธาต้นหะดีษก็อยู่บอกอยู่พูดเรื่องอะกีดะห์พูดเรื่องการศรัทธาพูดเรื่องศรัทธานั่นก็แสดงว่าคำถามที่พี่น้องถามมาหะดีษอาฮัดเอามาใช้เป็นหลักฐานในเรื่องอะกีดะห์ได้ไหมตรงนี้ก็เป็นคำตอบได้เดี๋ยวยังไม่จบยังมีอีกประเภทหนึ่งยังมีอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือฮะดีษอาฮาดมัชฮูรมัชฮูรแปลว่าเรื่องลือเป็นที่กล่าวขานครับแต่บอกแล้วไม่ต้องแปลตรงภาษาแต่ว่าเขาใช้เป็นศัพท์เทคนิคในวิชาหะดีษมันหมายถึงหะดีษที่มีผู้รายงานจำนวน3คนขึ้นไปจะ3จะ4 5 6 7แต่ไม่ถึงขั้นมุตวาเตสไม่ถึงขั้นมหาชนใช่ไหมครับแล้วไปทีละหะดีษอาฮัดขอบัตวาเฮดหะดีษที่มีผู้รายงานคนเดียว อย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะอาฮัดมันแยกเป็น1คน2คน3คนหรือมากกว่า3คนแต่ไม่ถึงขั้นมุตวาเตสอย่างหะดีษที่มีผู้รายงาน3คนขึ้นไปแต่ไม่ถึงขั้นมุตวาเตสเช่นหะดีษที่นบีบอกว่ามันดัลละอะลาไคริน กะฟาอีลีฮีคนที่
ชี้แนะให้คนอื่นทำความดีน่ะครับคนอื่นเขาเอาไปทำตัวเองก็ได้ด้วยนะอาจารย์รอชิดีนสอนคนให้ละหมาดนี่ละหมาดอย่างนี้นี่เนี่ยนบีทำอย่างนี้เอาละหมาดอย่างนี้สอนคนให้ละหมาดเป็นครับเขาละหมาดอาจารย์รอชิดีนก็ได้ด้วยได้ด้วยไปบอกกล่าวไปชี้แนะในเรื่องความดีอะไรอ่ะเขาเอาไปทำความดีไปทำอาจารย์รอชิดีนได้ด้วยได้ด้วยนี่เขาเรียกฮะดีษอาฮัดมัชฮูรครับปัญหาที่ถามว่าเอ๊ะแล้วฮะดีษอาฮัดเอามาใช้หรือขอบัตอาฮัดเอามาใช้เป็นหลักฐานเรื่องอะกีดะห์ได้ไหมครับต้องไปดูบรรดานักฮะดีษในด้านของการนำเอามาใช้มีใครบ้างอ่ะที่บอกว่าไม่ได้อ่ะบรรดานักวิชาการไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการด้านในด้านอะกีดะห์หรือไม่ว่าจะเป็นในด้านหะดีษในด้านตัฟซีรในด้านฟิกบรรดานักวิชาการทั้งอดีตและปัจจุบันต่างก็เอาหะดีษอาฮัดเอาไปใช้ครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าอาฮัดเนี่ยซอฮีฮ์มั้ยซอฮีฮ์เพราะที่ว่าเนี่ยหมายถึงพูดถึงจํานวนผู้รายงานแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ตรวจสอบสถานะว่าซอฮีฮ์หรือไม่ซอฮีฮ์ครับแต่ถ้าสมมุติว่าตรวจสอบสถานะแล้วมันเป็นหะดีษซอฮีฮ์ที่ถูกต้องชัดเจนเอาไปใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เอาไปใช้ได้ทั้งในเรื่องของอะกีดะห์อิบาดะห์อะไรต่ออะไรก็ครับด้านนักวิชาการก็เอาไปใช้กันไม่ใช่ปัญหาอะไรที่ถามครับอันนี้เอาไปใช้เรื่องอะกีดะห์ที่ถามเนี่ยรู้แก้วแล้วคำถามเนี่ยถามยังไงนะหะดีษอาฮัดเอาไปใช้เรื่องอะกีดะห์ได้ไหมที่ถามเนี่ยรู้แก้วจะถามเรื่องอะไรถามเรื่องอะไรอาจารย์ถามเรื่องหะดีษญาริยะห์ใช่ไหมที่นบีเรียกทาสหญิงมาสอบแล้วนบีถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนไอ้นั่นล่ะทาสหญิงบอกโน้นชี้ชี้รายงานหนึ่งบอกโน้นชี้ไปบนฟ้าอีกรายงานหนึ่งบอกว่าบอกว่าฟิสซามะอัลลอฮ์โน้นอยู่บนฟ้าโน้นแล้วนบีก็ว่ายังไงอ่ะนบีสอบรายงานถามว่าแล้วรู้ไหมฉันเป็นใครหญิงคนนี้ตอบว่าท่านคืออันตรอซูลุลลอฮ์ท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์นบีว่าไงอะติกฮาปล่อยเธอให้เป็นไทยและปล่อยเธอให้เป็นอิสระฟะอินนะฮามุมินาตุนเพราะเธอคือผู้ศรัทธาเธอคือผู้ศรัทธาใช่ไหมครับหะดีษบทนี้ก็ยืนยันเรื่องอะไรการอยู่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่บนฟ้าครับใช่ไหมอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนใช่ไหมสำหรับคนที่เชื่อได้ไงเชื่อได้ไงเพราะเขาตั้งหลักอะกีดะห์ของเขาก็คืออัลลอฮุมาวจูดุนบิลามะกานวะลาซะมานอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ไงครับโดยไม่มีสถานที่ไม่มีเงื่อนเวลามาจำกัดพระองค์อัลลอฮ์อยู่ทุกที่นะพอเขาเชื่อว่าอยู่ทุกที่เอาละหะดีษบทนี้ล่ะจะเอาไปไว้ไหนหะดีษซอฮีฮ์ซอฮีฮ์ซอฮีฮ์ด้วยอ๋อซอฮีฮ์อ๋อซอฮีฮ์ซอฮีฮ์มุสลิมก็มีครับมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดก็มีบันทึกอื่นๆก็มีซอฮีฮ์ด้วยพอใส่เฮียเลยเอาไปไว้ไหนก็เลยต้องบอกว่าเอ้ยบทนี้นะมันเป็นหะดีษอาฮัดเอามาใช้ในเรื่องอะกีดะห์ไม่ได้ใช่ไหมจับไตได้จับไตคนถามได้ครับปฏิเสธเพื่ออุดมการณ์ของตนเองซึ่งมันไม่มีใครเขาทำกันใช่บรรดานักวิชาการก็เอาหะดีษญาริยะห์นี่แหละเอาไปใช้ครับไม่ใช่นักวิชาการในเดือนในด้านอุซูลในด้านอะไรในด้านหะดีษหรือในด้านตัฟซีรแม้กระทั่งนักวิชาการในด้านฟิกอย่างเช่นอิหม่ามชาฟิอีก็เอาหะดีษบทนี้แหละไปใช้ไปยืนยันในเรื่องอะกีดะห์ว่าอัลเลาะห์อยู่อิหม่ามชาฟิอีอย่างที่ท่านบอกว่าท่านตามนี่แหละ ก็ใช้อย่างนี้แหละก็ใช่ครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์